สวัสดีครับมาพบกับสายเอวิชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการพับจรวดนะครับที่เป็นรูปทรงง่ายๆนะโดยใช้กระดาษ A4 ขนาดนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งนะครับเราจะพับครึ่งทางแนวนอนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะแบ่งครึ่งเนาะนะครับครึ่งอย่างนี้เลยนะครับกรีดให้เรียบนะครับสำหรับใครที่ได้อย่างนี้แล้วเราก็เคลี่ยออกมานะครับมันจะได้เส้นแบ่งตรงกลางเนาะเราจะพับซ้ายขวาเข้ามาอย่างนี้ครับทั้งสองข้างเลยนะครับมันจะชนกันพอดีจะลดกันตรงนี้พอดีนะครับใครได้แบบนี้เสร็จแล้วพับเข้ามาอีกหนึ่งทบนะครับพับตัวนี้เข้ามาชิดตรงแกนกลางเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราจะไม่มีการตัดกระดาษเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับพับเข้ามาเหมือนกันให้เรียบนะครับเราจะได้หน้าตาเป็นลักษณะนี้จรวดของเราจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับสเต็ปต่อมานะครับเราจะพับจากหัวลงมาจรวดตรงนี้ครับเอาปลายยอดตรงนี้นะครับให้มาชนตรงนี้นี่นะครับพับลงมาได้เลยให้มันพอดีกับตรงนี้นะครับชนกันพอดีกดนะครับนี้ครับเราก็จะจับทางนี้แล้วก็จับคลิกครับก็พับลงมาครับพับให้มันเท่ากันนะครับซ้ายขวาเนาะเท่านี้นะครับกลางปีออกมาเราก็จะจรวดตามที่เราต้องการนะครับไปลองเล่นกันได้เลย